พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระบาปกระกรหม่อมให้บูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธรรมเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดลบบุรีและจังหวัดอุดรธานีเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ วันนี้ที่บ้านเลขที่72หมู่11ตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีนายอัมพลอังคภากอนกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีในฐานะประธานกรรมการมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดลบบุรีเชิญสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปมอบให้แก่ครอบครัวนางชูศรีอนุภาพและเด็กชายกวินทองอารามซึ่งเสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเลขที่ดังกล่าวเมื่อวันที่6กันยายน2566สาเหตุเกิดจาก จากไฟฟ้าลัดวงจรการได้รับพระราชทานความช่วยเหลือยังความทราบซึ้งในพระมหากรุณาแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างหาที่สุดไม่ได้